แปลเป็นไทยก็คือปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นของกัมพูชาครับนะครับแล้วก็ให้ไทยถอนทหารออกจากตัวปราสาทและบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ให้ไทยคืนวัตถุโบราณครับแต่ศาลไม่ได้ตัดสินตามคำขอของกัมพูชาอยู่สำคัญหนึ่งเรื่องศาลไม่ตัดสินว่าเส้นเขตแดนครับเป็นไปตามแผนที่ภาคพนก1:200,000ตามที่กัมพูชาขอครับเมื่อศาลโลกไม่ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนก็เลยยึดถือเส้นเขตแดนคนละเส้นครับกัมพูชาก็อ้างว่าศาลโลกตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนแล้วซึ่งไม่ใช่ก็เลยไปใช้แผนที่1:200,000ครับไทยถือว่าเราใช้สันปันน้ำครับเพราะฉะนั้นเมื่อลากเส้นทับกันจึงมีพื้นที่ทับซ้อนประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตรที่เป็นกรณีพิพาทกันอยู่ตรงนี้นะใช่ครับตั้งแต่51ปีมาแล้วเนี่ยครับเมื่อหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วเราก็ขีดใช้เส้นมติคณะรัฐมนตรีวันที่10กรกฎาคมปี2505ครับล้อมรั้วลวดหนามแล้วก็ยกปราสาทให้กับกัมพูชาไปครับเพราะฉะนั้นที่กล่าวหาว่าท่านสมัครหรือนายนพดลเป็นคนยกปราสาทให้กัมพูชาโจมตีว่าขายชาติจึงเป็นเท็จครับสมัยนั้นเพราะว่าเราเสียปราสาทมา51ปีแล้วครับปี2505นั้นสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ครับสมัยจอมพลสฤษดิ์เราก็ส่งมอบกัมพูชาให้กัมพูชาไปครับหลังจากนั้นผ่านไป50ปีก็มาเมื่อปี2550ครับกัมพูชาก็เอาตัวปราสาทบวกพื้นที่ทับซ้อนไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับคณะกรรมการมรดกโลกผมจะเรียนเพิ่มเติมว่าปี2550ที่เขายื่นคำขอขึ้นทะเบียนตัวปราสาทบวกพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยสมัยรัฐบาลคมช.ครับเพราะพวกเรามาเป็นรัฐบาลปี2551ครับเขายื่นไปก่อนแล้วครับอุปมาอุปไมยของ2เรื่องนี้ก็คือตัวปราสาทเนี่ยเหมือนศาลพระภูมิครับ 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเหมือนสนามหญ้าเขาเอาทั้งศาลพระภูมิบวกสนามหญ้าไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกตัวปราสาทเนี่ยชัดเจนแล้วครับว่าเป็นของกัมพูชาทีนี้รัฐบาลคมช.ช่วงนั้นก็คัดค้านครับว่าคุณยื่นแผนที่มาผนวกเอาพื้นที่เราเนี่ยเราไม่ยอมเพราะว่าคุณมาเอาพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรครับเลยเลื่อนการประชุมจากที่นิวซีแลนด์ปี2550ไปประชุมครั้งต่อไปเดือนกรกฎาคมปี2551ครับพวกผมมาเป็นรัฐบาลปี2551เดือนกุมภาพันธ์ครับเราเหลือเวลาอีก5เดือนเท่านั้นเองที่เขาเลื่อนมาแล้วเขาจะมาประชุมครับประเมินดูแล้วว่าเราคงจะเลื่อนการประชุมไปไม่ได้อีกแล้วถ้าเราเลื่อนไม่ได้ผลคืออะไรครับครับกัมพูชาก็จะได้ไปทั้งตัวศาลพระภูมิบวกสนามหญ้าก็คือตัวปราสาทบวกพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ทับซ้อนนี่หมายถึงว่า 4.6 ตารางเมตรตรงนี้นะถูกต้องครับเขายื่นแผนที่ไปเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องปกป้องดินแดนประเทศไทยนะฮะถูกต้องครับครับไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนไม่มีรัฐมนตรีต่างประเทศคนไหนขายชาติหรอกครับครับสิ่งที่ทำก็คือว่าเราต้องปกป้องไม่ให้พื้นที่ทับซ้อนได้รับการจดทะเบียนมรดกโลกครับก็ไปเจรจาจนอะไรครับจนกัมพูชายอมตัดพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรออกครับออกมานะฮะครับได้ขึ้นไปเฉพาะตัวปราสาทนี่คือที่มาของคำแถลงการร่วมคำแถลงการร่วมไม่ได้ทำให้กัมพูชาได้พื้นที่ทับซ้อนไปครับคำแถลงการร่วมทำให้กัมพูชาไม่ได้พื้นที่ทับซ้อนไปจากคำแถลงการร่วมของท่านเมื่อวันที่18มิถุนายน2551เนี่ยนะฮะ คือเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่บริเวณโดยรอบ 4.6 ตารางกิโลเมตร 4.6 ตารางเมตรใช่ครับที่ประชาชนกำลังสับสนช่วงที่ผ่านมาจากที่หลายๆฝ่ายบอกว่าท่านยินยอมยกตรงนี้ให้กับปราสาทพระวิหารไปด้วยครับนั่นคือความเท็จนะฮะครับคือบางคนยังเชื่อว่าโลกยังแบนอยู่ซึ่งก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะครับผมเรียนเพิ่มเติมนิดเดียวครับเนื้อหาของคำแถลงการร่วมเนี่ยมันมีอยู่หลักการก็คือว่า1เราไม่ยอมให้กัมพูชาเอาพื้นที่ทับซ้อนไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกครับที่คุณยื่นไว้แล้วเมื่อปี2550คุณต้องตัดออก2เราสนับสนุนให้คุณขึ้นทะเบียนมรดกโลกเฉพาะตัวปราสาทครับโดยคุณจะต้องไปขีดเส้นรอบตัวปราสาทครับหมายถึงประชิดตัวปราสาทเหมือนบ้านเดียวฮะขีดข้างสนามหญ้าเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าคุณขึ้นทะเบียนเฉพาะที่คุณได้ไปตามคำตัดสินประเด็นที่3ก็คือว่าระหว่างที่คุณยังปักปันเขตแดนไม่เสร็จเนี่ยครับเอาพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมาบริหารจัดการร่วมกันไปพลางก่อนดีไหมครับเพื่อที่จะได้ไม่ทะเลาะกันเพื่อที่จะไม่ได้ไม่มีแม่ไม้ไม่มีสงครามไม่มีการยิงปืนกันประหยัดตั้งกระสุนคนในพื้นที่ก็จะทำมาหากินได้ปกติไปคนไทยแถมภูมิสรอนก็มีโฮมสเตย์ขายสินค้าของที่ระลึกได้เพราะว่า
ทำไมถึงขึ้นทางด้านกัมพูชาไม่ได้เพราะมันเป็นชะง่อนเขาออกไปมันสูงไม่คงไม่มีใครไปไต่เขาขึ้นไปดูปราสาทนะครับเพราะนั้นมันเหมาะที่จะมาขึ้นทางฝั่งไทยโลกก็จะได้ประโยชน์ใช่ครับผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงเพราะนั้นคำแถลงการร่วมเนี่ยหลักการก็คือปกป้องไม่ให้พื้นที่ทับซ้อนถูกนำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกครับเป็นการปกป้องดินแดนทีนี้คำแถลงการร่วมท่านผู้ชมครับศาลปกครองตัดสินเป็นโมฆะไปแล้วกัมพูชาก็อ้างไม่ได้ที่จะใช้ประโยชน์ใดๆไม่ได้ตัดสินให้เป็นโมฆะไปแล้วทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะคำแถลงการร่วมมันดีหรือไม่ดีท่านทราบป่าวว่าท่านวิเดชัยบอกว่าคำแถลงการร่วมเป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้คดีในศาลโลกครับท่านผู้ชัดเจนท่านวิเดชัยพูดชัดเจนว่าคำแถลงการร่วมปกป้องไม่ได้ทำให้กัมพูชานำพื้นที่ทับซ้อนไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพราะฉะนั้นคำแถลงการร่วมเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนฟ้องพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับทีมทนายชุดนี้เนี่ยอยากจะเอาคำแถลงการร่วมไปใช้เป็นเอกสารในการต่อสู้คดีครับครับเป็นข้อดีแต่ศาลปกครองสั่งเป็นโมฆะไปแล้วครับก็แสดงว่านำไปใช้ไม่ได้ก็เขาไม่สามารถใช้ได้อ๋อครับศาลปกครองบอกว่าใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อคำสั่งเดิมผมโดยสรุปที่นี้ครับขอให้พี่น้องเจ้าของประเทศท่านเป็นนายนักการเมืองท่านเหมือนเป็นกรรมการเนี่ยคำแถลงการร่วมเนี่ยโมฆะไปแล้วแต่น่าเสียดายครับครับใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็สิ่งซึ่งคำแถลงการร่วมเป็นพระเอกตัวจริงครับยืนยันโดยทีมกฎหมายครับณวันนี้มันก็พิสูจน์ชัดเจนนะฮะครับผมว่าคำแถลงการร่วมนั้นเป็นประโยชน์กับกรณีพิพาทปราสาทพิหารณวันนี้นะฮะครับเป็นประโยชน์ในการต่อสู้คดีเพื่อยืนยันว่ามีพื้นที่ทับซ้อนเพื่อยืนยันว่าเขาได้ไปเฉพาะตัวปราสาทครับครับท่านยืนยันว่าในกรณีที่ท่านไปลงนามในเรื่องของการร่วมแถลงการร่วมเนี่ยเฉพาะมรดกโลกที่ขึ้นเป็นเฉพาะปราสาทพระวิหารไม่เกี่ยวกับพื้นที่ซับซ้อนถูกต้องครับ 4.6 ตารางเมตรครับผมถูกต้องครับคุณวิพลขอบพระคุณมากที่ถามคำถามนี้กล่าวโดยสรุปก็คือว่าก่อนมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในปี2550เนี่ยเขาฮุบพื้นที่ทับซ้อนไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกครับเสนอแผนที่มีตัวปราสาทบวกพื้นที่ทับซ้อนไปแล้วครับนายนพดลปฐมะและรัฐบาลสมัครโดยผ่านการทำงานร่วมกับข้าราชการผ่านสภาความมั่นคงแห่งชาติผ่านครม.มาบังคับให้กัมพูชาต้องตัดพื้นที่ทับซ้อนออกห้ามนำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกครับนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศครับอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงที่บิดเบือนไม่ได้ครับครับคนเราต้องพูดความจริงแล้วโดยเฉพาะเรื่องของชาติเนี่ยต้องเอาความจริงมาพูดครับคุณบิดเบือนไปความเท็จมันเหมือนโลหะเคลือบทองเหลืองฮะหรือเคลือบทองเดี๋ยวก็ร่อนออกไปครับความจริงมันยั่งยืนทองแท้อย่ากลัวไฟการต่อสู้ในกรณีที่ผ่านไปเมื่อ2สัปดาห์นะครับกรณีพิพาทปราสาทพิหารระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาเขายื่นข้อเสนอเรียกร้องอะไรต่อศาลนะท่านฮะหลังจากที่รัฐบาลสมัครทำคำแถลงการร่วมคัดค้านเป็นกำแพงป้องกันไม่ให้เขาเอาพื้นที่ทับซ้อนไปขึ้นได้เนี่ยครับเขาก็ขึ้นได้เฉพาะตัวปราสาทโดยยืนยันโดยมติคณะกรรมการมรดกโลกข้อ9ข้อ9เขาบอกว่าทรัพย์สินที่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นรวมเฉพาะตัวปราสาทได้ลดขนาดลงนี่เขาใช้ได้ลดขนาดลงตั้งแต่สมัยที่ยื่นครั้งแรกสมัยคมช.ได้ลดขนาดลงและขึ้นได้เฉพาะตัวปราสาทอันที่สองก็คือว่าเขาต้องการจะบอกว่าแผนที่1ต่อ2แสนภาคผนวก1เนี่ยเป็นเส้นเขตแดนใช่ไหมครับก็คือถ้าใช้ตามนั้นมันก็จะได้ว่า 4.6 อยู่ในฝั่งกัมพูชาแต่ของเราเนี่ยยืนยันว่าเอาแนวสันปันน้ำถูกต้องครับแบ่งเขตรัฐบาลสมัครก็ยืนยันทุกรัฐบาลยืนยันเช่นกันนะครับไม่เคยมีใครสละสันปันน้ำก็แก่นสาระก็คือเขาอยากจะได้ 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นของเขานั่นแหละแต่เรายืนยันว่า1สารโลกไม่ได้ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนครับอันที่2เราบอกว่าเราปฏิบัติตามคำตัดสินสารโลกไปแล้วนะครับเราร้อมลวดหนามแล้วส่งมอบไปคุณแล้วอันที่3ตัวแทนของคุณไปกล่าวในสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าไทยปฏิบัติตามคำตัดสินสารโลกแล้วครับอันที่4ไม่ได้มีข้อพิพาทในเรื่องความหมายของคำตัดสินทีนี้พอหลังจากที่เรานำเสนอด้วยวาจาและเอกสารต่อศาลโลกทั้งกัมพูชาและประเทศไทยแล้วนี่ท่านประเมินแนวโน้มแล้วหลายคนนะฮะผมว่าส่วนใหญ่คนทั้งประเทศนะฮะรวมทั้งคณะทำงานทางด้านกฎหมายด้วยประเมินว่าโอกาสที่เราจะชนะที่เป็นไปตามที่เราไปยื่นคัดค้านเนี่ยเป็นไปได้สูงท่านมองไงท่านฮะผมก็เห็นด้วยครับผมก็ต้องร่วมกับคนไทยขอบคุณทีมทนายขอบคุณรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับทำงานเต็มที่ผมคิดว่าหลังจากที่เราสู้ค่อนข้างหนักแน่นเนี่ยศาลน่าจะไม่รับคำขอตีความของกัมพูชาแล้วก็กลับมาสู่โต๊ะเจรจาให้กัมพูชากับไทยไปคุยกันนะครับในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านคุณก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว
มีพื้นที่เขตแดนยังไงก็ไปคุยกันตามกรอบของ JBC ตาม MOU 43ศาลโลกอาจจะตัดสินออกมาแนวกลางๆถ้าสมมติแนวนี้นะครับอีก 4-5 เดือนจะรู้แนวนี้จะกลับมาเป็นแนวเขาเรียกว่านพดลโมเดลแนวที่ผมเสนอในคำแถลงการร่วมเลยครับก็คือให้คุณได้ไปเฉพาะตัวประสาทพื้นที่ทับซ้อนมาบริหารจัดการร่วมจัดการร่วมกันไปพลางก่อนท่านครับจริงๆแล้วชาวบ้านระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชาเนี่ยเป็นมิตรกันดีนะทำมาหากินไปมาหาสู่กันถูกไหมฮะแต่ก่อนในอดีตมันไม่มีเส้นเขตแดนมันไม่มีหลักเขตแดนนะคนไปมาหาสู่กันครับเพราะนั้นผมว่าตามแนวชายแดนเนี่ยครับเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นดองกันครับครับหลังจากนี้ศาลโลกจะตัดสินในช่วงไหนท่านสี่ห้าเดือนก็ประมาณสิงหากันยาประมาณครับอยากย้อนไปที่ท่านนายกนิดนึงฮะท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ว่าพอหลังจากที่มีการต่อสู้กันแล้วนะฮะในขบวนการศาลโลกแล้วท่านก็ให้คณะทนายความนะฮะผู้ต่อสู้ทางกฎหมายเนี่ยเข้าพบแล้วก็ชื่นชมครับตรงนี้อยากจะมองไงบ้างฮะทีมกฎหมายเนี่ยอยู่กับรัฐบาลทำงานกับรัฐบาลมา2ปีแล้วนะครับก็คุ้นเคยกันแล้วก็ไหนเดียวกันก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับแล้วผลงานก็ออกมาดีมันก็ถ่ายทอดสดก็ดีทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นการทำงานอย่างเต็มที่รัฐมนตรีเราก็ไปถึง3คนท่านพงเทพท่านสุรพงศ์ท่านสุกำพลก็ไปให้กำลังใจไปประสานงานเพราะนั้นมันเป็นการทำงานระหว่างรัฐบาลกับข้าราชการประจำท่านยืนยันว่าคณะที่ต่อสู้ทางกฎหมายที่นำโดยท่านทูตวิเดชัยเนี่ยเดินมาถูกต้องแล้วถูกทางแล้วนะทำดีที่สุดแล้วนะผมเห็นว่าทำดีที่สุดแล้วครับครับท่านทูตวิเดชัยทำดีที่สุดทีมกฎหมายเราก็ไปสรรหานักกฎหมายต้องเป็นเขาเรียกว่า public international lawyer นะต้องรู้เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองครับเราไปสรรหาเลยที่ดีที่สุดเลยในโลกครับท่านทูตวิเดชัยเนี่ยนะครับท่านทิ้งท้ายไว้ช่วงหนึ่งว่าแม้ว่าหลังจากที่ศาลโลกจะตัดสินออกมาทางใดทางหนึ่งเนี่ยท่านก็อยากให้ทั้งประเทศไทยและกัมพูชาเนี่ยมีสันติภาพร่วมกันเพื่อเดินทางไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี2518ท่านคิดยังไงเห็นด้วย 150% ครับอย่างนั้นเลยฮะท่านสรุปได้ดีมากถ้าหากว่าศาลโลกตัดสินแล้วเนี่ยท่านคิดว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไงประชาชนต้องทำอะไรบ้างเราต้องอย่าให้คำตัดสินของศาลโลกในครั้งนี้มาเป็นผลกระทบต่อความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาต้องเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็มาหารือดูรัฐบาลก็ต้องมารอดูว่าตัดสินว่าอย่างไรและจะปฏิบัติตามแค่ไหนหรือไม่อย่างไรท่านครับท่านยืนยันสักครั้งว่าพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางเมตรเนี่ยยังเป็นของไทยอยู่ไม่ได้เป็นของกัมพูชาทั้งหมดนะกัมพูชายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเรายังยืนยันว่าเป็นของเราอยู่ตอนนี้ไทยยังไม่ได้เสีย 4.6 ตารางกิโลเมตรทีนี้ทิ้งท้ายในประเด็นที่มันต่อเนื่องจากที่ท่านไปลงนามแถลงการร่วมเนี่ยนะครับเมื่อ18มิถุนายน2511เนี่ยก็ปปช.ฟ้องท่านในฐานะเราเว้นปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ครับตอนนี้ต่อสู้กันอยู่ท่านคดีมันไปถึงไหนแล้วท่านคิดว่าท่านจะต่อสู้แล้วจะไปจบตรงไหนบ้างครับสภาทนายความฟ้องผมนะครับก็วันที่ 2-3 วันเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่าศาลจะรับฟ้องหรือไม่แต่เอาเถอะสมมติศาลรับฟ้องคือเราบันทึกเทปล่วงหน้าก่อนที่ศาลจะมีคำตัดสินว่าจะรับฟ้องคดีนี้หรือเปล่าสมมติว่าศาลรับฟ้องนะครับผมก็จะไปต่อสู้ว่าสิ่งที่ผมทำผมปฏิบัติหน้าที่โดยชอบครับผมทำตามคำแนะนำของข้าราชการประจำผมปรึกษาหารือกันมาเป็นลำดับชั้นหลังจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติอนุมัติผมก็เสนอเข้าครม.ครม.ก็อนุมัติผมถึงไปเซ็นแล้วประเด็นที่สองสิ่งที่ผมทำถูกต้องด้วยท่านวิชัยก็บอกเป็นประโยชน์ศาสตราจารย์เพเล่ก็บอกเป็นประโยชน์แล้วทำไมจะมาต้องลงโทษสิ่งที่ความดีที่ผมทำและประเด็นที่สามผมทำเพื่อปกป้องดินแดนผมไม่ได้ทำให้เสียดินแดนผมกราบเรียนว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยทำด้วยความบริสุทธิ์ใจปกป้องดินแดนและผมก็เชื่อมั่นว่าศาลท่านจะให้ความเป็นธรรมและความยุติธรรมกับผมครับช่วงท้ายท่านมีอะไรจะบอกกับพี่น้องประชาชนไหมครับก็กล่าวฝากท่านพี่น้องประชาชนนะครับว่าผมไม่ได้ขายชาติหรอกครับผมปกป้องชาติรัฐบาลสมัครเป็นคนปกป้องไม่ให้ประเทศไทยเสีย 4.6 ตารางกิโลเมตรให้กัมพูชาไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเหตุการณ์ 3-4 วันที่มีการแถลงการด้วยวาจาในศาลโลก 15-19 เนี่ยพี่น้องคงจะได้ข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไทยยังไม่เสียดินแดน 4.6 ตารางกิโลเมตรครับเพราะเราปกป้องเอาไว้เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้รัฐบาลให้ทีมกฎหมายไทยเอาชนะคดีในศาลโลกให้ได้ครับท่านผู้ชมครับกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานั้นจะเรียกว่าเป็นมหากาพย์ที่ทางด้านดินแดนที่มีการต่อสู้กันอย่างยาวนานก็ว่าได้นะครับภายหลังจากที่เรามีการต่อสู้ในศาลโลกเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นทำให้ชาวโลกทราบว่าคนไทยทั้งประเทศนั้นมีความรักสามัคคีโดยเฉพาะหวงแหนแผ่นดินแม่
เป็นอย่างยิ่งนะครับผลการตัดสินของศาลโลกจะออกมาทางใดทางหนึ่งนั้นเราเชื่อว่าประเทศไทยและประเทศกัมพูชานั้นจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันครับแล้วก็จูงมือไปด้วยกันเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558วันนี้รายการสร้างอนาคตประเทศไทยต้องขอบคุณท่านมนตรีมากครับขอบคุณครับคุณนิพนธ์ครับ